วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุล นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนสิงหาคม2563นะคะเป็นดวงภาพรวมมีเลขโชคลาภงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็จะทำการพยากรณ์เลยนะคะว่าไพ่ตัวตนของชาวราศีตุล นะคะไพ่เซ็นเตอร์ได้ไพ่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเห็นไพ่เดทก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเราจะต้องดูไพ่ที่ขยายว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะถ้ามองดีในไพ่นี้นะคะมันคือการคลี่คลายของปัญหาหลายๆเรื่องที่มีอยู่ให้จบลงไปได้นะคะหนึ่งนะคะอาจารย์จะพูดในเรื่องของไพ่เดทเนี่ยอาจจะคนถ้าดีก็ดีในแง่คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลสาธารณสุขยุกยาเคมีน้ำมันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิหรือที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ตึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงศพเกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งเก่าๆแล้วเอามาดัดแปลงแก้ไขใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ถือว่าไพ่ขึ้นนี้ถูกดวงเลยนะถ้าใครทำธุรกิจด้านนี้อยู่แปลว่าเงินจะเข้ากระเป๋าเลยนะคะไพ่แปดเหรียญสามถ้วยอยู่ตำแหน่งข้างบนนะคะเราจะพูดทีละประเด็นทีละเรื่องนะคะ1 นะคะไพ่เดทขยายด้วยไพ่9เหรียญถ้าพูดในเรื่องงานนะใครที่รอเงินก้อนเงินสะสมจากที่ทำงานถือว่าจะได้นะคะหรือถ้าพูดเรื่องงานอีกความหมายนึงบางท่านอาจจะโดนให้ออกจากงานนะโดยจ่ายเงินชดเชยที่คุ้มค่าคุ้มระยะเวลาที่คุณทำไปเนิ่นนานพอสมควรจะมีการมูฟการย้ายแต่คุณก็จะมีที่ใหม่มารองรับไม่ได้ตกงานค่ะเพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่2ถ้วย8เหรียญและ3ถ้วยแปลว่าชาวตุลมีความสามารถยังมีคนเห็นความสำคัญคุณยังถ้าใครเจอปัญหานี้นะคะไม่ใช่ว่าจะทุกคนคุณยังมีโอกาสได้งานมีคนให้งานมีการเซ็นสัญญางานใหม่ได้นะคะในเรื่องงานอาจารย์มองประมาณนี้นะคะหรืออีกมุมนึงที่ทำงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายเพราะหมดสัญญาเช่าหรือธุรกิจมีหลายหุ้นบางคนก็ถอนหุ้นเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารใหญ่ๆก็ได้นั่นก็เป็นคือมันไม่ได้เสียหายถึงขั้นแบบจะบอกว่าเสียนะเพราะว่าไพ่มันมี3ถ้วยกับ8เหรียญอาจารย์ก็ยังมองในดีมีในเสียมีดีในดีก็มีเสียแต่มันไม่ได้เสียทั้งหมดจะแปลประมาณนั้นนะคะอาจารย์พูดกำกวมวกวนหรือเปล่าหวังว่าเข้าใจนะคะก็คือประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะมองในแง่ของการมูฟการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มากกว่านะคะบางคนก็อาจจะต้องไปทำงานทางไกลก็ได้ทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต้องไปดูงานไกลต้องจากบ้านไปไกลอะไรอย่างเงี้ยมันแปลอย่างนั้นนะคะไม่ได้แปลอะไรที่แบบรุนแรงนะคะแต่ถ้าภาพนี้จะมีผลในแง่ของความเสียระวังเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคนสูงอายุอาจจะมีเกณฑ์หาหมอโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมีเรื่องนี้ก็หาหมอปรึกษาหมอน่าจะดีขึ้นได้อาจารย์แปลอย่างนี้นะคะก็จะจบปัญหาได้หรือบางท่านชาวตุลอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยซ่อมรถซ่อมบ้านมีเกณฑ์หรือบางคนนะไปซื้อบ้านน็อกดาวน์ที่เขาใช้บ้านเก่าอะค่ะมาปรับปรุงใหม่ทาสีใหม่ตกแต่งใหม่นี่ก็เข้าแก๊ปกันนี่ทำไมอาจารย์พูดเรื่องบ้าน9เหรียญมันแปลอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะบางคนซื้อบ้านเก่าแล้วมาปรับปรุงใหม่หรือบางคนก็ซ่อมแซมบ้านบางคนก็มีเกณฑ์ได้มรดกได้ที่ได้ทางจากผู้หลักผู้ใหญ่แปลอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็แปลได้หลายเรื่องนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานบางคนใช่บางคนถูกออกจากงานแบบนั้นหรือบางคนที่เก่าเรียกกลับไปทำงานก็ยังได้ด้วยนะนะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมอาจจะมองว่าเป็นหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นได้นะคะที่เห็นในเรื่องงานนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็น่าจะเรียนสายวิทย์เนี่ยดีไพ่ขึ้นอย่างนี้สายคำนวณสายแพทย์หมอสายวิศวะนะคะโดยเฉพาะวิศวะเคมีวิศวะที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีน้ำมันนะคะแบบนี้น่าจะดีมากเลยใครเรียนด้านนี้นะคะแล้วก็ถือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเรียนจบนะคะเพราะมีไพ่เฉลิมฉลอง3ถ้วยกับ8เหรียญอยู่ด้านบนนะ
โอเคถ้าเป็นเรื่องการเงินเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วได้เงินจากมรดกเงินในจากในหน้าขายอสังหาก็ได้นะคะหรือได้เงินตกเบิกอะไรสักอย่างนะคะแล้วถ้าใครทำอาชีพที่อาจารย์ว่ายิ่งถูกดวงคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยซ้ำนะคะการเงินถือว่าดีขึ้นนะการเงินดีนะคะเริ่มดีตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยอ่ะอาจารย์มองนะคะต้นเดือนกลางเดือนก็ถึงปลายเดือนก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะสำหรับชาวตุลนะคะการเงินโอเคความรักล่ะเป็นยังไงความรักพูดอยู่หลายประเด็นนะคะหนึ่งถ้าคุณมีปัญหากันเรื้อรังมาเนิ่นนานแล้วในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์พูดเป็น2ประเด็นนะอย่าลืมว่าราชินีดาบกับเดอะเฮอร์มิตเป็นภาพที่ยืนหันหลังให้กันนะคะบางคู่ก็จบความสัมพันธ์ไปเลยนะคะแล้วก็จบแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าถึงขั้นเป็นศัตรูกันคือมีอะไรก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เพราะมันมี8เหรียญกับ3ถ้วยอยู่นะคะบางคนจบความสัมพันธ์ก็มองความเขาเรียกว่าควีนดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดแน่วแน่เห็นไหมข้างในมีภาพแบกลงศพอาจารย์ก็เลยแปลการจบความสัมพันธ์แบบก็ไม่ได้เป็นศัตรูแต่ก็เราก็เข้มแข็งที่อยู่คนเดียวได้นะคะมีแบบนั้นนะคะในเรื่องของความรักหรืออีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยคนของชาวตุลสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาเก่าเขาได้กับสิ่งเก่าของเขาเขาจบไปแล้วเขาก็เลือกชาวตุลที่เข้ามาใหม่ได้นะคะสองถ้วยพันธสัญญาการตกลงมั่นหมายแต่งงานนี่ก็มีเป็นประเด็นนั้นได้ด้วยนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะมันพูดได้หลายประเด็นหรือใครที่มีคนรักอยู่ทางไกลอยู่คนละจังหวัดลนคนละประเทศนะคะอยู่ๆเขาหายหน้าหายตาไปใครที่อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยนะคะ ขอประทานโทษค่ะช่วงนี้ไวรัสโควิดระบาดก็อาจจะขาดการติดต่อเงี้ยนะประเทศอื่นก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ก็คงจะได้กลับมาคุยกันไปกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีแนวที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันก็ยังได้ด้วยนะคะมองว่าอาจจะเป็นประมาณธุรกิจด้านอาหารการกินหรือธุรกิจงานด้านงานด้านเซอร์วิสว่างั้นเถอะที่มองเห็นที่จะทำร่วมกับคนรักได้นะคะถ้าเป็นสุขภาพนะคะอาจารย์มองถ้าเป็นตัวของชาวตุลเองเนี่ยถ้าสุขภาพโรคที่เคยเป็นเนี่ยนะคะมันเหมือนจบไปแล้วก็จริงแต่มันอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วอุบใหม่เป็นใหม่ได้นะคะก็ดูนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงยังคอนโทรลควบคุมได้ปรึกษาแพทย์หมอก็น่าจะมีอาการดีขึ้นได้ถ้าในเรื่องของสุขภาพและไพ่ขึ้นอย่างนี้ก็ควรจะต้องแก้ดวงนิดนึงนะคะหนึ่งนะใครมีวารกรรมเกี่ยวข้องกับเด็กก็ไปทำบุญนะคะอาจจะไปบวชนะให้นักบวชขึ้นมาบวชพราหมณ์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทพเทวดาครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็เบิกบุญมาเปิดดวงตัวเองด้วยบริจาคเลือดบริจาคลงศพอันนี้ก็ใช้ได้ผลในการแก้ดวงสำหรับชาวราศีตุลในประจำเดือนสิงหาคมนี้อาจารย์มองว่าจะดีขึ้นนะคะส่วนตำแหน่งลูกน้องบริวารอาจารย์มองใครที่ลูกน้องลาออกไปคุณมีเกณฑ์ได้ลูกน้องใหม่นะลูกน้องก็โอเคอยู่ใต้โอวาทคุณคอนโทรลได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและคลี่คลายนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนรักเข้ามานะคะมีเกณฑ์เจอกันเพราะเรื่องของงานได้ด้วยนะคะไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเจอกันเพราะเรื่องของงานมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าไพ่ออกมาดีนะคะโอเคเรามาดูไพ่นำโชคกันนะคะว่าไพ่นำโชคจะให้โชคกับชาวตุลแบบไหนนะคะดูไพ่นำโชคนะไพ่นำโชคนะคะได้ไพ่ราชินีดาบนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่สวยนะคะแล้วก็8เหรียญเนี่ยโชคจากเล่นหุ้นได้เลยนะคะเนี่ยใครเล่นหุ้นทองคำอยู่คะเนี่ยหรือหุ้นเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์นี่น่าจะดีมากเลยนะคะถ้าบอก
เลขนำโชคก็บอกว่าที่มองเห็นก็คือเป็น18นะคะที่ขึ้นมานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยรับทรัพย์กันทุกคนสำเร็จทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ